จากกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าเปิดเผยว่าคณะก้าวหน้าจะมีการรณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคไม่ต้องมีผู้ว่านายอำเภอศึกษาธิการจังหวัดเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดเป็นต้นโดยจะเป็นส่วนกลางแล้วไปท้องถิ่นเหมือนประเทศญี่ปุ่นและอังกฤษซึ่งมีการลาดรายชื่อ 100,000 ชื่อภายในเดือนเมษายนนี้ล่าสุดดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย Mass Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ Facebook ตอบโต้ปิยบุตรถึงประเด็นดังกล่าวในหัวข้อแผนการกบฏใต้กระโปรง2565โดยระบุว่าปิยบุตรจะยุบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอแผนการยุบการปกครองส่วนภูมิภาคของนายปิยบุตรแสงกนกกุลโดยการกล่าวอ้างการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแผนการกบฏอีกแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐเพื่อสลายความเป็นราชอาณาจักรประเทศไทยเป็นรัฐเดียวอำนาจการปกครองต้องรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางอีกทั้งรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้ตามที่ปรากฏในมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกนี้ได้โดยประเทศไทยแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น3ระดับอำนาจการปกครองส่วนกลางอำนาจการปกครองส่วนภูมิภาคอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจการปกครองส่วนกลางจึงแบ่งแยกกับอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนอยู่แล้วโดยมีอำนาจการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นส่วนเชื่อมโยงเพื่อให้ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกันดังนั้นอำนาจการปกครองจึงไม่ใช่อำนาจที่ควรกระจายเพราะเป็นไปเพื่อรักษารูปแบบของรัฐในความเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวและป้องกันไม่ให้กลายสภาพเป็นรัฐรวมหรือสหพันธรัฐส่วนการมีหรือไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นวิวัฒนาการปกครองของแต่ละประเทศซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศปัจจุบันประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ยังคงมีการปกครองส่วนภูมิภาคอยู่เช่นกันโดยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มีดัชนีประชาธิปไตยสูงกว่าประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นตามที่ปิยบุตรได้กล่าวอ้างถึงดังนั้นการมีการปกครองส่วนภูมิภาคจึงไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยแต่อย่างใดอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าวมีรายละเอียดและความซับซ้อนเกินกว่ากบฏใต้กระโปรงจะสามารถยัดเยียดความคิดเห็นส่วนตัวใดๆให้เกิดขึ้นตามอำเภอใจได้ปิยบุตรแสงกนกกุลที่ได้เสนอการกระจายอำนาจการปกครองด้วยการยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกนายอำเภอและประกาศว่าจะมีการเคลื่อนไหวดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนพ.ศ. 2565จึงมีพฤติการไม่ต่างจากกบฏใต้กระโปรงซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะใช้แผนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ใหม่เพื่อสลายความเป็นราชอาณาจักรเหมือนเช่นเคยหลังจากที่สารพัดวิธีสกปรกของเขาล้มเหลวไม่เป็นท่ามาโดยตลอดเนื่องจากคิดผิดพูดผิดทำผิดอยู่บนความคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันและเหลวไหลปิยบุตรซึ่งคอยชี้นำทางความคิดในแนวทางรุนแรงปลุกเร้าให้ผู้อื่นลุกขึ้นสู้ทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองอย่างอมหิตและปิยบุตรก็เอาแต่มุดหัวของตัวเองอยู่ใต้กระโปรงไปวันๆจึงไม่ต่างจากคนบ้าหรือคนป่วยทางจิตที่สำคัญตนเองแบบผิดๆอีกทั้งยังไม่รู้เรื่องการเมืองขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงของชาติเพราะนักประชาธิปไตยที่มีความรู้การเมืองการปกครองตลอดจนมีความเข้าใจอันดีต่อปัญหาของชาติไทยอย่างแท้จริงจะไม่เสนอการกระจายอำนาจการปกครองโดยเด็ดขาดหากแต่จะเสนอการกระจายอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนแต่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศถืออำนาจอธิปไตยในคูหาการเลือกตั้งเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในขณะที่อำนาจอธิปไตยยังคงตกอยู่ในกำมือของคนส่วนน้อยคือนักการเมืองกับนายทุนนักธุรกิจซึ่งร่วมกันหัวผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างจากคณะราษฎรในอดีตโดยปัจจุบันมีลัทธิรัฐธรรมนูญอีกกลุ่มหนึ่งอย่างปิยบุตรหวังเข้ามาแย่งชิงอำนาจของประชาชนเพียงเพื่อสนองความต้องการอันวิปริตวิตฐานของตนเองเมื่อในสมการทางการเมืองยังไม่มีใครตั้งใจที่จะสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนจึงยังคงเป็นจริงแค่ในกระดาษต่อไปปัญหาที่แท้จริงของชาติจึงเป็นการทำอย่างไรให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีในคูหาเลือกตั้งเพื่อให้นักการเมืองทำงานรับใช้ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา
ตามเสียงเรียกร้องและความต้องการอันแท้จริงของปวงชนตลอดจนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์อันสูงสุดไปสู่มหาชนอย่างทั่วถึงและป้องกันไม่ให้นายทุนนักธุรกิจหัวกับนักการเมืองแล้วเอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึงวินาทีนี้การกระจายอำนาจที่ถูกต้องเพื่อการสร้างประชาธิปไตยจึงเป็นการกระจายอำนาจอธิปไตยทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริง